ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้ที่ใบหน้ามีปานมาแต่กำเนิดลักษณะปานที่เป็นเรียกว่าปานโอตะเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม่พบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กันครับปานโอตะเป็นอย่างไรครับครับปานโอตะเนี่ยเป็นปานที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดนะครับเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนในการทำให้เกิดปานโอตะแต่สันนิษฐานว่าเกิดเพราะว่าการเคลื่อนตัวของเซลล์สร้างเม็ดสีตอนครั้งที่อยู่ในตัวอ่อนเนี่ยมีการเคลื่อนตัวช้าแล้วมันเกิดชะงักอยู่ที่บริเวณหนังแท้ทำให้เวลาเกิดมาแล้วเนี่ยเห็นเป็นปื้นสีออกน้ำตาลเข้มสีเทาหรือสีเขียวหรือออกเป็นสีน้ำเงินนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณครึ่งซีกของใบหน้านะครับบริเวณดวงตาโดยเฉพาะเดียบูตาสีขาวเนี่ยอาจจะมีปานโอตะร่วมด้วยปานชนิดนี้เนี่ยพบบ่อยในคนผิวคล้ำอย่างเช่นคนเอเชียหรือคนเม็กซิกันอเมริกันนอกจากปัญหาบริเวณผิวหนังตัวปานจะเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับครับสำหรับผู้ป่วยปานโอตะนะครับเราพบว่าผู้ป่วยมีโอกาสกลายเป็นต้อหินบริเวณดวงตาบริเวณซีกเดียวกับหน้าที่มีปานโอตะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีปานโอตะไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจจักษุวิทยาทุกปีปีละครั้งเพราะว่าถ้าคุณหมอจากสู่แพทย์ตรวจพบว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นต้อหินได้จะมีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินและป้องกันไม่ให้ตาบอดในที่สุดแนวทางการรักษาปานโอตะทำอย่างไรครับปานโอตะมีลักษณะเป็นปื้นและพบบริเวณใบหน้าเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญของปานโอตะคือผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยที่มีปานโอตะบริเวณใบหน้าเลเซอร์เป็นทางเลือกหลักในการรักษาปานโอตะในปัจจุบันเราพบว่าหากเราเริ่มทำการรักษาปานโอตะตั้งแต่ผู้ป่วยอายุยังน้อยจำนวนครั้งในการรักษาจะน้อยกว่าและโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาก็จะน้อยกว่าด้วยครับสำหรับท่านที่มีปัญหาปานโอตะหรือมีลูกหลานที่มีปัญหาเรื่องปานโอตะสามารถรับคำปรึกษาและการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผิวหนังณโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านครับหากมีข้อสงสัยปรึกษาแพทย์ทางผิวหนังดีที่สุดครับและมันออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันด้วยสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน